ยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับคดีระหว่างจอห์นนี่เดฟแล้วก็แอมเบอร์เฮิร์ตอยู่นะฮะในเรื่องของการฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันให้ชัดๆอีกครั้งนึงว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวมันมีอะไรบ้างครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์เรามาไล่เรียงกันง่ายๆแล้วกันนะฮะว่าจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยเขาเจอกันครั้งแรกในปี2009ครับในภาพยนตร์เรื่อง The Rum Diary ครับผมซึ่งจะมีซีนที่ทั้งสองคนเนี่ยจูบกันครับซึ่งตัวของจอห์นนี่เดฟเนี่ยยอมรับครับว่ามันทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกรักแอมเบอร์เฮิร์ตมากขึ้นจอห์นนี่เดฟได้มีการประกาศหย่ากับอดีตภรรยาในปี2012ครับตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตก็มีข่าวว่าเลิกกับแฟนสาวในตอนนั้นด้วยเหมือนกันทั้งคู่ได้เริ่มคบกันในปี2012ครับจากนั้นมาปี2015ครับทั้งคู่ก็แต่งงานกันแบบส่วนตัวนะฮะในบ้านพักที่ LA ก่อนจะมีการจัดงานบนเกาะส่วนตัวด้วยในปี2016ครับหลังจากแต่งงานกันมา15เดือนแอมเบอร์เฮิร์ตได้มีการยื่นฟ้องหย่าเรียกเงิน7ล้านเหรียญสหรัฐครับระบุว่าจอห์นนี่เดฟเนี่ยมีอาการเสพติดเหล้ายาและก็ทำร้ายร่างกายของเธอด้วยซึ่งตัวของจอห์นนี่เดฟก็ได้มีการโต้ตอบนะฮะว่าเขาไม่เคยทำร้ายแอมเบอร์เฮิร์ตเลยเธอกุเรื่องขึ้นมาแถมเขาต่างหากที่โดนเธอทำร้ายทั้งร่างกายและก็คำพูดด้วยนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นจุดแตกหักของเขานะฮะในปี2016ในปี2017นะครับทั้งคู่ออกมาแถลงการร่วมกันนะครับประกาศที่จะหย่ากันและก็มีข้อตกลงว่าไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดออกสื่ออีกแล้วจากนั้นในปี2018ครับผมตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยมีการออกบทความที่มันสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวครับถึงแม้จะไม่ได้มีการพาดพิงถึงจอห์นนี่เดฟโดยตรงแต่มันก็ชัดเจนตั้งแต่หัวข้อเลยฮะว่าเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวมันเป็นยังไงในปี2019นะครับจอห์นนี่เดฟยื่นฟ้องแอมเบอร์เฮิร์ต50ล้านเหรียญสหรัฐข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงย้อนกลับไปหน่อยนึงในปีที่แอมเบอร์เฮิร์ตยื่นฟ้องหย่าจอห์นนี่เดฟเนี่ยเขาเรียกเงิน7ล้านเหรียญสหรัฐจากจอห์นนี่เดฟนะฮะซึ่งตอนนั้นจอห์นนี่เดฟก็ให้เงิน7ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าแอมเบอร์เฮิร์ตบอกว่าเธอไม่ต้องการเงินเธอต้องการนำเงินก้อนเนี้ยไปบริจาคทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อจากนั้นกันนะในปี2020จอห์นนี่เดฟมีการยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ The Sun นะครับที่เขียนว่าเขาทุบตีภรรยาแต่ศาลอังกฤษเนี่ยมองว่าไม่ใช่การหมิ่นประมาทครับตัดสินให้ The Sun เนี่ยชนะคดีในปีเดียวกันครับส่งผลให้ต่อมาเนี่ยจอห์นนี่เดฟเนี่ยถูกถอนจากแฟรนไชส์อย่างเรื่อง Fantastic Beasts นะฮะในบทของ Grindelwald รวมไปถึง Pirates of the Caribbean ที่จะมีภาค6ด้วยซึ่งเป็น2บทหลักที่จอห์นนี่เดฟเนี่ยสร้างมากับมือไอ้บท Grindelwald เนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะผูกพันเท่าไหร่แต่บทกัปตัน Jack Sparrow ใน Pirates of the Caribbean เนี่ยนี่คือบทที่ Johnny Depp ผูกพันมากที่สุดครับซึ่งในปี2020เนี่ยนับเป็นขาลงของ Johnny Depp มากๆเลยหลังจากนั้นนะฮะในปี2022นะครับหลังจากที่มีการดีเลย์เพราะว่าโควิดเนี่ยคดีฟ้องหมิ่นประมาทระหว่าง Johnny Depp แล้วก็ Amber Heard เนี่ยก็กำลังดำเนินอยู่ในศาลณขณะนี้นี่คือเรื่องราวที่เป็นไทม์ไลน์มาจนถึงปัจจุบันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างย้อนกลับไปนิดนึงอย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงปี2016นะฮะหลังจากที่แอมเบอร์เฮิร์ตมีการฟ้องหย่าจอห์นนี่เดฟแล้วก็เรียกเงินจำนวน7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนั้นนะฮะตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยตกลงเอาไว้ว่าเธอจะเอาเงิน7ล้านเหรียญไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลของโรงพยาบาลเด็กในลอสแอนเจลิสครับซึ่งไปมาแล้วเนี่ยในปี2021นะฮะทางองค์กรเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยเอกสารกับทีมกฎหมายของจอห์นนี่เดฟครับว่าเงินบริจาคของแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยมีเพียงแค่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามนะฮะทาง ACLU เนี่ยก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้นะฮะสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยพอเป็นคดีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าป๋าชนะไปช่วงนึงล่าสุดนะฮะอดีตตัวแทนของแอมเบอร์เฮิร์ตกับจอห์นนี่เดฟเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างแอมเบอร์เฮิร์ตกับอีลอนมัสก์ครับผมโดยระบุว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยไม่ได้รักอีลอนมัสก์จริงๆที่คบกันก็เพื่อเติมเต็มจิตใจอันว่างเปล่าเท่านั้นอดีตเอเจนต์ของแอมเบอร์เฮิร์ตและก็จอห์นนี่เดฟนะฮะมาให้ปากคำถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนในมุมมองต่างๆนะฮะซึ่งตัวของคาริโน่หรือก็คืออดีตเอเจนต์ของทั้งสองคนเนี่ยได้มีการพูดถึงแล้วก็ตอบคำถามของทนายในหลายๆประเด็นครับในปี2015ครับเขาเคยจัดหานักบำบัดเรื่องความสัมพันธ์ให้กับทั้งคู่ครับซึ่งคาริโน่เนี่ยไม่เคยเห็นการทำร้ายร่างกายของทั้งสองฝ่ายแล้วก็แอมเบอร์เนี่ยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาเลยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2016ครับหลังจากที่แอมเบอร์เฮิร์ตได้มีการฟ้องหย่าจอห์นนี่เดฟไปแล้วเนี่ยเธออยากเจออดีตสามีโดยที่คาริโน่เนี่ย
อยู่เป็นพยานด้วยเขาจึงจัดแจงให้มาเจอกันที่ซานฟรานซิสโกครับทีแรกเนี่ยจอห์นนี่เดฟลังเลแต่ก็ตอบตกลงไปในภายหลังครับคาริโน่บอกว่าการคุยกันเป็นไปไม่ดีนักหลังคุยกันหลายชั่วโมงทั้งสองเริ่มเถียงกันจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการเปิดคลิปในศาลไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นก็คือคลิปเสียงที่พูดถึงเรื่องของจอห์นนี่เดฟเนี่ยยื่นมีดให้แอมเบอร์เฮิร์ตแล้วก็บอกให้แทงจอห์นนี่เดฟซะแต่ตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตก็ห้ามเอาไว้ครับว่าอย่าแทงยังมีคนรักคุณอยู่นะจากนั้นตัวของคาริโน่ก็ถูกถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอมเบอร์เฮิร์ตกับอีลอนมัสก์ว่าเขาเนี่ยคบกันจริงๆหรือเปล่าซึ่งตัวของคาริโน่ก็มีการยืนยันครับว่าเขาคบกันจริงๆซึ่งคดีของทั้งสองคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่แฮปปี้กับการกระทำของแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะเหมือนกับว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีไปทางจอห์นนี่เดฟซะเยอะเลยแล้วก็จอห์นนี่เดฟเนี่ยแทบไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยจนถึงขั้นมีการลงชื่อถอดถอนแอมเบอร์เฮิร์ตจากการแสดงบทมิราในภาพยนตร์เรื่องอควาแมนตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปลงชื่อก็เข้าไปได้นะฮะ change.org เข้าไปร่วมลงชื่อกันได้นะฮะก็ไปให้เหตุผลเขาล็อกกันว่ายังไงทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยมันมีแค่2คนที่รู้ความจริงแล้วก็มี1คนที่โกหกจริงไหมเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรก็ระวังแล้วกันผมอ่ะใจผมก็อยากให้ป๋าชนะเพราะว่าช่วงนี้ป๋าดวงตกจริงๆปีชงหรือไงไม่รู้นะช่วงนี้ป๋าก็ดวงตกจริงๆขาลงของป๋าเลยส่วนแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเธอแพ้คดีนี้เนี่ยเธอก็เสียหายเยอะมากเหมือนกันนะครับชีวิตนักแสดงของเธอเนี่ยจบแน่ๆเพราะว่าคงไม่มีใครเชื่อใจนักแสดงที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายนั่นแหละในตอนนี้นะครับซึ่งจากที่ผมอ่านมาจากที่ผมสรุปมานะฮะรู้สึกว่าป๋าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติมั้งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติกับนักแสดงระดับเนี้ยที่เขาจะมีอินเนอร์ในทางความคิดของเขาเยอะๆถามหน่อยนึงแล้วกันว่าถ้าสมมุติคุณจะต้องมาเปลี่ยนตัวนักแสดงเมราในภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2ที่เขาลงชื่อกันเนี่ยที่เขาลงชื่อให้ถอน Amber Heard ออกจากบทนางเอกของ Aquaman เนี่ยคิดว่าใครจะมารับบทนี้ได้คิดว่าใครจะมารับบทนี้แทนได้สำหรับผมนะผมเชียร์อัญญาเทเลจอยว่ะน้องจอยครับผมเชียร์น้องจอยให้มารับบทเป็นเมราแทนอยากจะเห็นเธอในชุดที่มันเปียกน้ำอยากเห็นเธอในชุดเซ็กซี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel